ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับโอ้ลุงประสิทธิ์ครับลุงประสิทธิ์เนาะครับลุงประสิทธิ์อยู่ตอนนี้เราอยู่กันไหนครับลุงอยู่กับซาเพงครับนี่ซาเพงขนส่งคามครับใกล้ๆปังประสาทใกล้ๆปังประสาทแล้วก็อันนี้ก็เรียกซาเพงซาเพงบ้านที่ขนาดสักไร่ครับพอรู้ไหมก็ประมาณ50 ไร่50 ไร่เนาะครับนี่เคยน้ำมันทั้งหงมันเต็มบ่อลอยอย่างนี้ทุกปีไหมไม่เคยแบบบางทีมันก็แห้งนี่ปีนี้เพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์กว่านี่อ๋อปกติมันไม่เต็มใช่ไหมก็ไม่เต็มแล้วครับบางทีมันจะลดลงเลยไปเอาแจกจ่ายชาวบ้านตำบลน่ะหมดตำบลแบบหมดตำบลเลยครับปีเทลมันแห้งครับก็ยังไม่แห้งดีก็เหลือนิดเดียวนิดเดียวบ้านต่างๆก็มาเอาไม่อบต.เขาไปแจกจ่ายกับชาวบ้านน่ะปีที่แล้วมันจากค่าก็แห้งไม่มีน้ำใช่ทั่วเลยเนาะทั้งตำบลเลยเนาะเขาก็มาเอามาลุงมาลุงแถวนี้ครับก็ตำบลพุทธคังไงแต่ปีนี้รู้สึกน้ำมันขึ้นมาทางเขาหน้ามันมายังไงครับหรือมันนี่อยู่นู่นเขาว่าฝั่งสายครับฝั่งนู้นครับทางภาษาหนึ่งแปลเป็นอะไรครับนู้นอ๋อทางมันจะมีตาน้ำเนี่ยหรือมีรูมีฝาน้ำตาน้ำแล้วก็เขามาลุงตั้งแต่เกิดมาก็เห็นซะตั้งเกิดเลยเนี่ยเห็นได้เกิดเลยครับแสดงว่ามีก่อนที่มีนั่นก็ก่อนเองเกิดคงจะหลายลุงอายุเท่าไรครับตอนนี้67แล้วครับ67ก็โอ้แสดงว่าเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนาะร้อยกว่าปีแสดงว่าวัดเองสร้างมานานแล้วใช่ไหมนานอันนี้คือนี่เนาะติดวัดเนาะมันอยู่ในรั้วของวัดใช่ไหมหรือว่าคนละส่วนกันคนกันก็วัดอ๋อแต่มันติดเขตติดกันเนี่ยครับแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นที่ของกรมศิลป์เขาจะยินข่าวเขาอาจจะว่าให้ใช้รวมกันครับก็ใช้น้ำเพื่อใช้ประโยชน์รวมกันครับโอเคแล้วนี่เขาน้ำแห้งเขาก็เอาไปสักผ้าไปอะไรไปหุงเขาได้เลยทั้งหุงเขาอะไรทุกอย่างนะครับเขาไปทำน้ำประปาไหมน้ำประปาใช่ของหมู่บ้านครับอ๋อหนุ่มอันนั้นหมู่หนึ่งอันนั้นหมู่หนึ่งครับผู้ใดนะถังน้ำประปาเนาะครับมันมีตะถังกับลุงอันเดียวใช่ไหมไม่แปลอันนั้นเป็นของหมู่หนึ่งอันนี้หมู่สองใช่ไหมก็มีอีกเสาหนึ่งมีอีกเสาหนึ่งอ๋อหนึ่งสองสองเออถังหนึ่งถังสองถังอ๋อหมู่หนึ่งก็หมู่สองใหญ่คนละอันชาวบ้านหลายคนไหมหมู่หนึ่งก็ครอบครัวประมาณหลังประมาณ300ครับหมู่สองนะไม่รวมกันนะครับอ๋อ300ครับก็แต่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเองเนี่ยตลอดปีไม่เห็นเนาะตลอดปีก็มันก็จะแห้งไปลงในหน่อยนี้นะครับอ่ะตอนนี้ลุงป้าทำอาชีพอะไรเนาะโอ้ค่าขายครับค่าขายเนาะไก่ย่างขายก๋วยเตี๋ยวนี่เอากันเรามาดูมาเยี่ยมชมให้กำลังใจคุณป้าครับอ๋อก็นี่ก็ลูกค้ามาที่ก็มาขายของเขาก็ฝากขายเนี่ยนี่แหละเขาคือครูแกชื่อสวัสดีครับกินเลยสวัสดีครับป้าป้าจ้าชื่อป้าอะไรครับป้าแตะจ้าป้าแตะอันนี้เขาป้าขายอะไรครับเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูไก่เฮ็ดเดี๋ยวหมูแดงหมูแดงมามาคดเนี่ยแล้ววันนี้ลูกค้าก็สั่งอะไรครับเนี่ยจะสั่งก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอันนี้เส้นมาดูขั้นตอนทำป้าครับอันนี้ชื่อป้าเลยนะยายแตะโตเอแตะยายแตะแต่ตอนนี้ก็ได้ลูกสาวเอ้ได้หลานสาวถ่ายมือถ่ายวิดีโอให้ครับจ้าอันนี้ก็ลวกน้ำธรรมดาจ้าแต่เมื่อกี้ผมชิมไปแล้วน้ำซุปอร่อยมากจ้าขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาแถวก่อนถึงปางก็เรียกปางเนาะจ้าปางที่ปางกันสักประมาณสัก50 เมตรติงแล้วก็แวะมาเยี่ยมคุณปัดแตะป่าแตะก็ลุงอะไรเงี้ยลุงตุ๊กอะไรคือตุ๊กทำจักบาทครับป้า25 บาทจ้ะ25 บาทพิเศษกับ30น่ากับพิเศษ30จ้าโอเคครับเมื่อกี้กินก่อนน้ำซุปอร่อยผมก็ชอบไอ้นี่ก็ไอ้อะไรมะพร้าวไอ้เค้าอะไรก็อะไรไอ้หัวไชเท้าอร่อยดีจ้าหัวไชเท้าหมูแดงเอามาดูครับหมูแดงก็ใช้หมูแดงก่อนนี่หมูแดงครับหมูแดงสดสะอาดครับเครื่องจัดสะอาดเครื่องครับสะอาดนะครับแบะเบิกินมาหาเด้อครับนี่ตามถูกๆตัวนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมทางผ่านเนาะป้าเนาะทางก่อนจะเข้าหมู่บ้านท่านนี่มาดูเลยอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านยังต้องนั่งไปมันจะเป็นทางผ่านเพราะนั้นก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับนี่ต้นไม้ต้นตะกล้องต้นอะไรครับต้นมะขามต้นมะขามต้นมะขามก็มีที่จอดรถนี่เลยอันนี้คือในหมู่บ้านซะเพลง
ครับใครผ่านไปมาก็แวะมามาซื้อมาหาเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านนอกอยู่ในชนบทบ้านนอกแต่อร่อยครับนะครับคอนเฟิร์มครับแวะมาหาครับถามป้าคนเขาเคยมากินเนี่ยเป็นไงป้าครับรสชาติเคยมากินบ่อยไหมครับอ้าวนี่มาขายปลาแล้วตัวมานั่งคุยกับปลาด้านนี้ก็เกี่ยวกับโทรทัศน์ออกโทรทัศน์ปลาชอบเส้นอะไรครับชอบเส้นมีเส้นเล็กนี่อันนี้เอ้าเอ้ยเขาใส่เอ้ยอะไรเส้นเขาเรียกอะไรน้ำขุดน้ำตกได้เนี่ยอ๋อมีน้ำตกนั่นใส่มากี่กินมาบ่อยครับอาทิตย์ถึงจะทีหรือเดือนละทีเดือนหนึ่งสองสามปีอ๋อมาแวะมาขายโรตารี่โอเคครับก็เป็นป้าเป็นคนไหนนอนคนบ้านนี้มันเองก็ไปรับโรตารี่ก็มาขายก็แวะผ่านไปผ่านมาใครที่ว่างๆก็แวะมานะครับเป็นทางผ่านสบายอยู่ที่สะเพลงครับเพลงสะเพลงสะเพลงนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาชื่นชมสะน้ำแล้วมาเยี่ยมคุณลุงตุ้ลุงอะไรครับลุงตุ้ยายแต้ลุงตุ้ยายแต้ชื่อน่ารักดีลุงตุ้ยายแต้โอเคครับขอให้ไปมาก็วันนี้ปีนี้น้ำดีป่าปีนี้น้ำดีน้ำเต็มสะปลอรู้จักเขาปลอไหมครับปลอปลอปีนี้ปลอไปว่าเป็นไม่จะแปลว่าอะไรน้ำเต็มปลอน้ำเต็มปลอมาเต็มมากไงเต็มปลอโอเคครับสาบุรานิดหน่อยอาจจะไม่รู้จักครับไปไหนมาครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวแวะไปชมจังอื่นดาสวัสดีครับจ้า